เราไปทำชุดน้ำเปิดกันนะครับวันนี้มีการ์ดจอโซแตก1080 Ti นะครับกับเมนบอร์ดตัวใหม่ Z370 Tomahawk อยู่กับพี่วิทย์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิทย์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการพิเศษ Advic XHRC กันอีกครั้งครับแน่นอนครับวันนี้เราจะทำชุดน้ำกันใช่ไหมครับใช่ครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับที่เตรียมมาวันนี้เตรียมมานะฮะหลักๆในการอัปเกรดนะครับครับผมก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ที่เราเตรียมมาก็จะมีเมนบอร์ดซึ่งจะเปลี่ยนของเดิมป่ะใช่ครับอันนี้เมนบอร์ดตัวใหม่เป็น Tomahawk Z370 ดียังไงขายของเลยดียังไงก็ไฟสวยสีบอร์ดสวยแล้วเป็นเมนบอร์ดตัวระดับกลางสูงมี RGB แล้วลวดลายจะเป็นเทาดำสวยงามเข้ากับซิสเต็มที่ใช้ด้วย มีรองรับ Type-C มีรองรับ Mystic Light ใส่นู้นใส่นี่ใส่นั่นได้การ์ดจอใส่ได้หลายตัวด้วยมี RGB เอ้ยมี RGB ด้วยเนี่ยใช่ครับถ้าซื้อสตริปของตัว MSI มาก็จะพาดต่อได้ใช่แล้วแล้วมันมีในกล่องปะไม่มีเราซื้อแยกโอเคนี่คือตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวรีวิวกันต่อแต่นี่อีกอันนึงกราฟิกการ์ดโซแตกนะครับเป็น GTX 1080 Ti ตัว Arctic Storm ใช่ก็คือเป็นตัวที่มีพร้อม Water Block รีวิวเราแกะให้ดูแล้วในครั้งก่อนเมื่อวานนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนใช่นะก็จะใส่อยู่ในเครื่องนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในเครื่องแน่นอนก็เป็น i7 8700K โอ้ขอ 5GB RAM นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ 16GB เดี๋ยวผมเอามาเพิ่มอีกเป็น 32 เป็น RGB Vengeance RGB ของ Corsairแล้วก็จะเป็นพวก SSD MP500 อะไรแบบนี้นะซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นสเปคไปแล้วแหละเป็น HRC Build ตัวพิเศษAdmin Edition ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเกรด2อย่างนี้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีอะไรบ้างครับในการอัปเกรดอัปเกรดนะครับ คือเนื่องจากการ์ดจอครับผมมันทำมาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับกองงอครับกองงอครับกูเล่นเลยนะยี่ห้ออะไรครับอันนี้ของ Bit Power ครับ Bit Power Bit Power สูงครับผมเห็นไหมนี่ความเงามันจะเงาวิ้งวิ้งเลยวิ้งวิ้งอันนี้ไว้ต่อการ์ดจอใช่เพราะว่าการ์ดจอมันไม่มีขึ้นมาอย่างนี้นะใช่มันไม่มีมันถามว่าทำดัดท่อโค้งมันไม่ได้แต่สเปซระหว่างการ์ดจอกับฝาที่ปิดมันจะได้มันต้องใช้ต้องพึ่งในพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็จะใช้สองตัวครับตัวนี้ราคาคร่าวๆน่าอยู่ประมาณ390 บาทถึง450เฉพาะ1ตัวเดียวราคานี่มาขายมา 4-5 ปีแล้ว10ปีแล้วราคาก็ไม่ค่อยขยับก็ของโดยชิบหายแล้ววันนี้ครับผมแค่ข้องงอต้นทุน50บาท อันนี้ก็จะเป็นของ EK นะครับครับเป็นไหนวะนี่เขาเรียกว่าอะไรครับตรงไหนตรงไหนอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้องงอ EK ชูได้เลยพี่เดี๋ยวกล้อง follow ไม่เอาแน่อันนี้เลยครับเดี๋ยวข้างออกเอ้ยตัวนี้จะเป็นฟิตติ้งครับผมฟิตติ้งพาวเวอร์2ตัว2ตัวอันนี้ไม่ใส่ตรงการ์ดจอตรงการ์ดจออันนี้ใช้12 มิล12 มิลนะมีอะไรครับอันนี้เอาไว้แบบท่อ12 มิลใส่ขวดชาเขียวแล้วก็มีฟอยล์มีไม่ใช่ อันนี้ เป็นข้องอเอ้ยไม่ข้องอันนี้เป็นท่อครับครับผมอันนี้สนับสนุนจากมอเตอร์โครไปเอามาเมื่อกี้คุณโจ้อยู่แถวๆใกล้ๆกันนี่แหละแต่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยไปซื้อมันด้วยไปซื้อมันด้วยเนี่ยก็ก็จะมีขายทั่วไปครับอันนี้ครับเป็น12มิล PETG 12มิล PETG คือมันจะไม่แตกแต่มีข้อเสียงเนี่ยคือจะเกิดลายง่ายเพราะพลาสติกพลาสติกเหนียวครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ซิลิโคนไม่บอกยี่ห้อแต่ทำยี่ห้อขึ้นมาเองครับผมก็นั่นแหละพอเราทำเครื่องใหม่แล้วก็ต้องทาซิลิโคนใหม่ทาซิลิโคนใหม่ครับผมที่ไม่เห็นยี่ห้อปิดอันนี้ก็จะเป็นสแตดลีนให้เอานะวิทสแตดลีนนะฮะสเตคีนครับตอนนี้กับผ้าเอาไว้เช็ดทำความสะอาด2อย่างก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับใช่เวลามันหกออกมาอันนี้ก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับใช่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับOkay.